คิมเบอร์รี่เครียดจัดงานแต่งกลัวเตรียมไม่ทันรับเพิ่งมีปัญหากับหมากคิมเบอร์รี่เครียดจัดงานแต่งกลัวเตรียมไม่ทันรับเพิ่งมีปัญหากับหมากไม่สนใจช่วยเลือกชุดคนเตือนระวังสติแตกรอเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวทีเดียววันแต่งวันที่21 มีนาคม 2566ว่าที่เจ้าสาวคนสวยคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสมาโปรโมทละครเรื่องหมอหลวงที่ช่อง3หลังจากที่เจ้าตัวได้เล่าถึงความสนุกของละครแล้วปิดท้ายยังได้เผยถึงการเตรียมงานแต่งของตนเองกับว่าที่เจ้าบ่าวมาร์กรินว่าตอนนี้เตรียมไปถึงขั้นไหนแล้วใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานแต่งใกล้เข้ามาแล้วค่ะคืองานที่เมืองนอกอีกประมาณ6เดือนรู้สึกว่าชุดก็ยังไม่เสร็จดีไซน์ของงานก็ยังไม่เสร็จทีมก็ยังไม่ได้เลือกการ์ดก็ยังไม่เสร็จเนี่ยถึงได้แบบพอคิดแล้วมันก็ปรีดตัวก็ยังไม่ได้จองมันค่อนข้างที่จะหนักเลยค่ะแต่คิมมีเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่โน่นแล้วด้วยความที่เขาเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาก็คงรู้ไทม์ไลน์มากกว่าเราจัดที่ประเทศไหนขออีก2เดือนเดี๋ยวคิมบอกแต่เป็นโซนยุโรปค่ะที่เลือกประเทศนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่สวยอากาศก็ดีแล้วเราแค่อยากมีโมเมนต์ที่อยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วก็เพื่อนที่สนิทจริงๆก็จะมีครอบครัวจากฝั่งอเมริกาแล้วฝั่งเยอรมันมาด้วยค่ะเรามีภาวะเครียดกับงานแต่งยังไงบ้างไม่ถึงกับสติแตกแต่ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆมันจะรู้สึกว่าไม่ทันเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากละครเรื่องหนึ่งก็ปีหนึ่งแล้วกว่าจะถ่ายเสร็จเราเลยรู้สึกว่า6เดือนมันน้อยมากที่ผ่านมาคิมถ่ายละคร2เรื่องมาตลอดแล้วก็กำลังจะเปิดหนังด้วยแล้วก็มีถ่ายรายการทำงานเยอะมากปีหนึ่งที่ผ่านมามันเลยไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรเลยค่ะเรามีเวลาช่วงไหนที่ทบทวนอยู่กับตัวเองในแต่ละวันช่วงเช้าค่ะหัวเราะแล้วก็มีช่วงที่นอนไม่หลับด้วยช่วงที่หาวิลล่าเพราะคิมเป็นคนจัดการทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็หาราคาที่มันโอเคด้วยค่ะชุดแต่งงานที่ใช้ในงานต่างประเทศมีกี่ชุดที่ต่างประเทศ2ชุดค่ะในไทยถ้ารวม after party ก็3ชุดงานในไทยจะเป็นเดือนพฤศจิกายนค่ะมีเวลาอยู่ในไทยเคลียร์ได้หัวเราะทุกคนยังพอช่วยเราเต็มที่ก็ได้รับเกียรติจากพี่ก้องปิยะมาทำให้ด้วยค่ะเวลาเรากังวลหรือเครียดหมากรับรู้ไหมรู้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใดๆหัวเราะไม่สนใจเลยเอาจริงๆเพิ่งมีปัญหาไปด้วยค่ะคือเราบอกว่าช่วยเลือกหน่อยได้ไหมเราก็อยากให้มีส่วนร่วมเนื้อแต่เราก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกเองอยู่ดีแต่เราก็อยากให้เขามีส่วนร่วมในการคิดช่วยออกความคิดนิดหนึ่งแต่เขาบอกว่าอยากให้คิมเลือกทุกอย่างเพราะอยากให้คิมแฮปปี้ที่สุดมีคนเตือนไหมว่าช่วงจัดงานแต่งมันจะต้องมีระเบิดลงมีค่ะซึ่งก็จริงนะแต่ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแล้วหัวเราะเราเหนื่อยแต่เราก็เข้าใจแหละเพราะทุกอย่างที่เราพิมพ์มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันเป็นการดีลแบบเราเองก็ไม่มีความรู้ตรงนี้เหมือนกันเราศึกษาจาก Google แต่ที่น้อยใจคือแบบให้ช่วยเราหานิดหนึ่งสมมุติเขาส่งเรฟมาแล้วเขาก็อยู่ในกรุ๊ปนางก็จะเงียบเราก็จะแบบทำไมไม่ตอบทำไมต้องให้เราเลือกคนเดียวหัวเราะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องบ้านนะเขาตอบไวมากเขาจะอินเรื่องบ้านเขาก็จะช่วยเลือกเพราะเขามีส่วนร่วมเยอะในบ้านตอนนี้คือตื่นเต้นและเหนื่อยใช่ไหมนิดหนึ่งแต่มันก็มีความสุขนะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแต่แฮปปี้ค่ะแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองแต่พวกคอสทำสวยเราก็เข้าเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ว่าต้องทำอะไรพิเศษเดี๋ยวไว้ใกล้ๆก่อนการจัดการแต่งที่โน้นจะมีความพิเศษยังไงบ้างความพิเศษมันพิเศษอยู่แล้วเพราะด้วยสถานที่แล้วก็ชุดเป็นชุดที่มันคือความฝันของเราแล้วมันก็สำเร็จแล้วก็อยากจะให้รอติดตามดูจริงๆยาย่าเห็นเกือบทุกชุดแล้วหัวเราะแต่พี่หมากเราไม่ให้เห็น
จะได้เห็นวันแต่งเลยเราดีไซน์ชุดเองเลยไหมไม่ค่ะก็คือมีดีไซเนอร์ส่งมาให้เลือกหลายๆแบบเราก็ไม่คิดว่าตัวที่เราเลือกจะทำได้เพราะด้วยความที่มันแพงเราก็เลยคิดว่าคงไม่ได้หรอกแต่ล่าสุดที่ไปลองที่ปารีสก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อีเวนต์เนื้อมันไม่ใช่ละครรู้สึกเสียดายที่เราต้องจ่ายแพงไม่ค่ะมันคือแบรนด์ในฝันมันสวยมากค่ะสำหรับเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับเราใส่แล้วรู้สึกว่าเราคือเจ้าสาวแอบถามราคาได้ไหมเดี๋ยวไปถามตอนงานแล้วกันหัวเราะการไปจัดที่ต่างประเทศงบก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าไหมก็มีการคอลแลบบ้างค่ะเพราะเราก็มีฟอลโลเวอร์ใน IG แต่ก็คงไม่ได้เท่าที่เราอยู่ที่นี่เนื้อแต่พี่หมากเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะป่าจ่ายอย่างเดียวป่าไม่เลือกจ่ายอย่างเดียวไม่อั้นอยากได้อะไรได้หมดเบรกค่ะเพราะล่าสุดมีเต็นท์ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีฝนตกก็ต้องสั่งไว้ก่อนแต่สั่งไว้ก่อนก็ต้องมีค่ามัดจำแล้วถ้าสมมุติฝนไม่ตกเราก็จะเสียค่ามัดจำไปซึ่งมันแพงมากพี่หมากก็เลยบอกว่าตกก็ตกไปก็แต่งตกก็แต่งหัวเราะบอกวิธีได้นะจะหยุดฝนทำยังไงเพราะไม่อยากจ่ายค่าเต็นท์เคลียร์งานทันไหมตอนนี้ก็เบรกเรื่องละครไปแล้วเพราะจบไปแล้ว2เรื่องจะมีเรื่องหนังนี้แหละค่ะที่จะเปิดเดือนเมษายนนี้แต่มันแค่10คิวก็จบแล้วค่ะเราก็จะพยายามอัดให้เสร็จแล้วก็ปล่อยจอยแล้วค่ะรับงานเพื่อหาเงินจัดงานแต่งใช่ค่ะหัวเราะไม่ใช่ใช่แต่ว่าเรารู้ว่าเราจะเบรกงานเราก็ไม่อยากให้แฟนๆทิ้งช่วงไงเราก็เลยตุนงานไว้ก่อนค่ะพี่หมากเขาก็เคลียร์งานเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้รับอะไรแล้วช่วงนี้ฟิตหุ่นชีวิตช่วงนี้คิดแต่เรื่องงานแต่งนอนหลับไหมใช่ทุกคนบอกว่าคิมต้องมีสติต้องใจเย็นใจเย็นอย่าเอาทุกอย่างมารวมในหัวมีอยู่วันหนึ่งผู้จัดการแบบมาอะไรที่มันอยู่ในหัวพูดมาให้หมดเดี๋ยวช่วยเราก็แบบตัวที่พักคนนี้จะกลับวันนี้คนนี้จะบินวันนี้คนนี้จะนอนที่นี่เราแบบโอ๊ยมันจดยังไงไงคือเราได้แค่การแสดงอย่างเดียวไงหัวเราะเรื่องการจัดการเราไม่ได้เลยสักอย่างเราก็เลยให้ผู้จัดการจัดการทำไฟล์ PDF มาซึ่งเราก็ทำไม่เป็นสักอย่างมันยากมากค่ะแล้วหมากมีหน้าที่อะไรช่วยค่าใช้จ่ายโอนเงินหัวเราะโอนนาทีหนึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะโอนไปสกุลนั้นมันยากหนุ่ม28แต่งเศรษฐินีวัย50โดนเปทั้งห้องชุดรถลั่นเรารักกันที่ใจหนุ่มจีนวัย28แต่งงานกับเศรษฐินีวัย50ลั่นรักกันที่ใจไม่สนอายุสิ่งของภายนอกแต่ถูกเปทั้งบ้านทั้งรถทำชาวเน็ตถามแรงแน่ใจหรือเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวของคู่รักชาวจีนที่มีอายุต่างกันถึง22ปีได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตหลังจากฝ่ายกล่าวว่าเขารักภรรยาที่ใจไม่ใช่สิ่งของเงินทองใดๆแต่ทว่าเขานั้นกลับได้ทั้งเงินทั้งห้องชุดและรถจากภรรยาตามรายงานฝ่ายชายมีอายุ28ปีอาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้เขาเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งเขามีหน้าตาดีและมีหุ่นล่ำบึกตรงสเปคใครหลายคนแต่หน้าเศร้าที่ภูมิหลังไม่ได้หรูตามรูปลักษณ์เขาเป็นเพียงชายธรรมดาที่อยู่ในเมืองใหญ่ไม่มีบ้านและรถนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขายังไม่แต่งงานหลังเลิกงานเขามักเล่นโซเชียลเพื่อหาเพื่อนคุยด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีอายุ50ปีในช่วงแรกเขาต้องการหาเพื่อนคุยเท่านั้นแต่ยิ่งทำความรู้จักไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งสนใจเธอเมื่อได้นัดพบพวกเขาก็รู้สึกตรงกันว่าอีกฝ่ายเข้ากับตนเองได้ดีแม้อายุจะต่างกันหลายปีก็ตามนอกจากนี้เธอยังสมัครเป็นสมาชิก VIP ที่ฟิตเนสเพื่อให้เขามาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวสร้างโอกาสให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
และแน่นอนว่าผลเป็นไปดังหวังเขาสารภาพรักกับเธอและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยถึงเรื่องแต่งงานเมื่อเขาบอกพ่อแม่ว่ามีแฟนและวางแผนแต่งงานพ่อแม่ดีใจมากและเร่งให้เขาพาแฟนมาแนะนำแต่หลังจากรับรู้ว่าแฟนของลูกชายอายุ50ปีพวกท่านก็คัดค้านอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามเขายึดมั่นกับความรักและต้องการพิสูจน์ว่าตัดสินใจไม่ผิดจึงไปจดทะเบียนสมรสกับเธอแม้ว่างานแต่งจะไม่ได้จัดอย่างใหญ่โตและไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวแต่พวกเขายังคงมีความสุขกับชีวิตคู่ครั้งนี้มักโพสต์อวดความหวานบนโซเชียลเสมอไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้รับการดูแลจากภรรยาอย่างดีเธอซื้อทั้งห้องชุดซื้อรถปอร์เช่ราคาแพงให้แก่เขาอีกด้วยเรื่องราวความรักครั้งนี้เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางแม้ว่าการแต่งงานกับคนอายุห่าง10ปีจะเป็นเรื่องปกติในสังคมแต่เมื่อชาวเน็ตลองเปรียบเทียบสิ่งที่ฝ่ายชายได้รับกับคำกล่าวของเขาชาวเน็ตก็ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้ขอบคุณที่มาอีว่า .vn